มของธัญญาพัสดุจากประเทศไทยนะคะจากครอบครัวของธัญญาส่งมาถึงมือธัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในกล่องนี้มีอะไรนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ธัญญาได้รับพัสดุไปรษณีย์นะคะของธัญญาเองนะคะมาจากเมืองไทยนะคะส่งมาจากไปรษณีย์ไทยเดี๋ยวเราจะมาอันแพ็คกันคุณผู้ชมคงอยากรู้ใช่ไหมคะว่าข้างในกล่องนี้มีอะไรและใครเป็นคนส่งมานะคะก่อนเราจะเปิดเราเรียกเคเจด้วยกันเคเจคำจะก็หลบไปดูมีคนส่งของมาให้แกะเลยนี่นะคะเป็นของขวัญที่ส่งมาจากประเทศไทยโดยไปรษณีย์ไทยบริการ Courier Post อันนี้จดหมายเขียนว่าหนูอ่านแล้วกันสวัสดีปีใหม่นี่ยังไม่รู้เลยว่าใครส่งมาให้ไม่ยอมบอกสวัสดีปีใหม่2021 KJ Tanya James วันนี้คุณยายกับนปีไปเดินซื้อของที่ The Mall เห็นของโปรดหนูกับแม่แล้วหนูบ่นอยากทานมานานแล้วแถมปีนี้ไม่ได้เจอกันเพราะโควิด19นปีกับคุณยายเลยส่งขนมไปให้ทานก่อนนะลูกหวังว่าผ่านพ้นวิกฤตโควิดเราจะได้เจอกันปีใหม่ที่จะมาถึงนี้เจอกันปี2021นะลูกรักและคิดถึงเสมอคุณตาคุณยายนะปีปอลอยากทานอะไรอีกบอกมานะจะส่งไปให้อีกลูกของมีอ่ะแม่ให้ดูหนูเปิดมีกาแฟนะคะคาปูชิโน่โอ้ยอันนี้ของโปรดของแท้เลยคือที่อเมริกาหาทานไม่ได้ไม่มีขายนี่เดี๋ยวโอ้ยอยากกินมากโอ้ยอยากกินมานานมากเดี๋ยวโอ้ยดึงของตัวเองก่อนเลยอ่ะกินจีชอบมากชอบมากบวยเค็มยังไม่หมดยังไม่หมดคุณชมจะบอกให้ว่าบวยเค็มที่นี่คือหาซื้อไม่ได้เลยคือถ้าจะไปซื้อตามเซเว่นเนี่ยมันจะมีแต่บวยเค็มของแบบบวยเค็มเม็กซิกันซึ่งไม่อร่อยรสชาติไม่เหมือนกันชอบมากกรอบแก้วไส้มะขามอันนี้ใหม่อันนี้ของแม่แม่ชอบนี่คุณผู้ชมท่านย่าอยากจะบอกว่าของที่แพ็คมานี่น้ำใหม่เอี่ยมมากซองไม่มียับเลยอ่ะปองใช่ซองแบบเรียบร้อยที่สำคัญนะเดี๋ยวดูก่อนนี่กล้วยกรอบแกะเลยดีกว่าแกะทานกินด้วยจะบอกว่าอย่าพึ่งน้ำลายแม่กืนน้ำลายละอยากกินบวยกล่องนะจ้ากล้วยกินเป็นเหรอบวยกล่องนะใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ากล่องไม่แข็งคุณผู้ชมรู้ไหมผลลัพธ์คืออะไรของข้างในจะแหลกจากกล้วยกรอบแก้วกลายเป็นกล้วยแหลกแก้วกล้วยแหลกแก้วกล้วยยังเป็นชิ้นๆอยู่เลยอ่ะดูท้าพิสูจน์คุณผู้ชมขาถ้าแพ็กเกจไม่ดีนะถ้ากล่องบุบนะกล้วยคุณผู้ชมจะไม่ได้แบบนี้กล้วยจะเหลือครึ่งหนึ่งหรือแหลกเป็นผงไอ้นี่นะนี่เดี๋ยวเทให้ดูในมือเลยดีไหมท้าพิสูจน์ของที่ส่งมาดูเป็นชิ้นเลยกินเลยอร่อยอร่อยมากกับป้อมเดี๋ยวขอถ่ายกันอร่อยเหรออืมอร่อยชอบเดี๋ยวเราจะแกะทานทุกอย่างจะกลัวจะกลัวทานเข้าไปท้องเสียเลยนะบอกให้นะคุณผู้ชมขาตอนแรกคุณยายแพนจะมาที่นี่แต่ปรากฏว่ามีโควิดก็เลยไม่ได้มาปกติถ้าคุณยายมาหรือเราไปเมืองไทยเนี่ยเราก็จะขนซื้อของพวกนี้พอปีนี้เราไม่ได้กลับเราก็เลยอดนะคะที่เสบียงหมดค่ะเสบียงหมดแต่ว่าวันจันทร์ท่านญาติได้รับเมสเซจจากไปรษณีย์ไทยนะคะเป็นบริการคูเรียโพสต์นะคะส่งข้อความมาถึงท่านญาติว่าส่งมาถึงแม่ว่ามีของส่งมาจากเมืองไทยแล้วของก็มาบอกว่าจะมาถึงภายในวันพุธซึ่งวันพุธเนี่ยนะ3วันเองอะแม่ได้รับเมสเซจวันจันทร์ไวมากคุณผู้ชมพอหลังจากนั้นแม่ก็คอยเช็คเลยเช็คได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาให้เบอร์ tracking number ใน message ว่าเราสามารถที่จะเช็คว่าของเราเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วแม่ก็เช็คตลอดแม่ก็รู้ว่าของจะมาถึงภายในวันพุธใช่ไหมหลังจากนั้นมี message มาอีกคุณผู้ชมค่ะให้เลือกได้ค่ะว่าเลือกวันได้ด้วยเลือกได้ว่าจะรับวันไหนใช่ถ้าไม่คุณไม่อยู่บ้านเลือกวันคือว่าถ้าวันพุธเราไม่สะดวกใช่ไหมก็สามารถเปลี่ยนวันได้แต่แม่อยู่บ้านตลอดช่วงนี้โควิดใช่ไหมเลือกวันแรกเลยแม่เลือกเลยเพราะไม่ได้อยากได้เร็วๆแม่ก็เลยเอาวันเดิมไม่ได้เปลี่ยนที่เหนือไปกว่านั้นก็คือว่าถามเราว่า
จะให้ของวางไว้ตรงไหนหน้าบ้านข้างบ้านมีระบุได้ธัญญาไม่นี่จริงๆขนาดแบบเวลาสั่งของจากแบบพวกที่เนี่ยแบบ Amazon อะไรเงี้ยไม่มีการถามว่าจะเอาของวางไว้ตรงไหนบางทีก็แบบนึกจะวางตรงไหนก็วางบางทีก็หายบ้างอะไรบ้างวางหน้าบ้านวางหลังบ้างหลังบ้านคือแบบไม่รู้ว่าของอยู่ตรงไหนใช่เอาของวางไว้ที่ตรงไหนเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนแบบนิสัยคนไทยอะเนาะใส่ใจใช่เพราะว่าเป็นไปรษณีย์ไทยคุณผู้ชมขาและแพ็กเกจนะคุณผู้ชมเห็นไหมไม่มีการแบบบุบสลายอะบุบสลายเพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกถ้าบุบสลายของข้างในเราก็จะแตกจะพังโอเคคือเจไปทำงานต่อเดี๋ยวท่านญาติเมาต่อใช่มีงานส่งต้องส่ง2ชั่วโมงมาเอาบุยเอาบุยเข้าห้องค่ะโอเคเอาบุยเข้าห้องบายน่ารักไหมเนี่ยนะคุณผู้ชมขาท่านญาติแบบท่านญาติรู้สึกดีนะคะที่คุณยายนะปีส่งของส่งการ์ดมาให้ถึงแม้ว่าจะเป็นของเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าบอกได้ถึงความใส่ใจที่เขานึกถึงเราครอบครัวเรานึกถึงเราตลอดนะคะการ์ดใบหนึ่งแค่เนี้ยแต่คุณผู้ชมรู้ไหมการที่ส่งการ์ดเนี่ยเราเก็บได้มันเห็นน่ะมันเก็บได้เป็นแบบ10ปี20ปีตลอดชีวิตเลยอ่ะท่านญาติแก่ไปท่านญาติก็ยังหยิบขึ้นมาอ่านได้แล้วก็นึกว่าเออครั้งนึงแบบหยิบขึ้นมาอ่านแบบว่าเออครั้งนึงนะสมมติว่าอีกหน่อยท่านญาติไปอยู่เมืองไทยใช่ไหมคะตอนนี้เราก็หยิบขึ้นมาอ่านเราก็รู้ว่าเออครั้งนึงนะตอนนี้นะณปีนี้เราอยู่ที่อเมริกาบรรยากาศมันก็จะพาให้เรานึกถึงบรรยากาศในช่วงนั้นนะคุณผู้ชมท่านญาติก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมนะลองทำแบบท่านญาตินะท่านญาติตอนนี้ท่านญาติมีความคิดว่าเฮ้ยเราควรที่จะเริ่มส่งของหาการส่งพัสดุส่งการ์ดทางไปรษณีย์เหมือนในสมัยที่ท่านญาติเป็นเด็กตอนนั้นน่ะรู้สึกดีมากแต่ในสมัยก่อนเนี่ยส่งจดหมายทีต้องรอแบบเป็น2อาทิตย์3อาทิตย์นะถ้าข้ามประเทศอย่างเงี้ยนะคะแต่เดี๋ยวนี้คุณผู้ชมดูสิพัสดุกล่องเบลเลอร์การ์ด2วันถึงแล้วอ่ะคุณผู้ชมส่งการ์ดไปให้ส่งของขวัญในปีใหม่ส่งไปให้เซอร์ไพรส์โดยไปรษณีย์ไทยเป็นความมั่นใจเป็นความอุ่นใจเพราะว่าเป็นของคนไทยของประเทศไทยนะคะเกิดมาโตมาก็เจอไปรษณีย์ไทยส่งจดหมายในสมัยก่อนยังไม่มียุคโทรศัพท์มือถือท่านญาติก็ใช้วิธีเขียนจดหมายแล้วก็ติดสแตมป์แล้วก็ส่งไปรษณีย์นะคะอยู่กับไปรษณีย์ไทยมาตั้งแต่เด็กจนแก่จนวัยสูงวัยนะคะเราก็อยู่กับไปรษณีย์ไทยโอเคจากวันซิดอยากกินใช่ไหมเจ้ากูบอกว่ารอของฝากเช่นกันโอเคซิดโอเคไฮไฟฟ์ไฮไฟฟ์สวัสดีครับ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 สองมือจะเลย์ดาวน์เลย์ดาวน์เลย์ดาวน์กู๊ดบอยคัมออนเลย์ดาวน์คิสคิสคิสโนซิดซิดไฮไฟฟ์โอเคโอ้ยเห็นแนบละอร่อยไหมดูเจอกูอ่ะเฮ้ยหน้าบ้านวันนี้เป็นอีกเพิ่งเคยเห็นนะคุณผู้ชมอีกหนึ่งมุมมอง 7:15 7:20 แล้วมั้งป่านนี้เนี่ยค่ะหมอกลงเยอะมากชมดูHow's everyone? Open box? I got a surprise! Yes! Oh my gosh! And it came from Thailand! So we're gonna see what's inside. It's open! Oh my god, I love these! Your favorite, right? This is cappuccino! Yes, my cappuccino! So many stuff! Oh my god, look! Oh! Oh my god, tamarind! Oh, so good! Oh. Roy! And what, in the card? We have a card? Yeah. Oh, yeah. We see the card. Who sent to you? Let's see. Look,
Merry Christmas. Oh, what fun. I don't speak Thai. No, I have English. English. Yeah. Merry Christmas and Happy New Year. Wishing you every little joy and every big happiness that this special season can bring. Oh, from my family. Oh, from my wife, family, my mother-in-law, mom, dad. Oh, thank you so much. Khap khun krap. Thank you. Oh, that's so nice. Oh, enjoy coffee. I'm going to make it right now. ขอจากลาคุณผู้ชมณตรงนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ thank you very much thank you ประเทศไทย thank you Korea Post from Korea Post from Thai Post Office from Thai Post Office ขอบคุณครับKorea PostFrom the post office, thank you so much. ขอบคุณบริการ Korea Post จากไปรษณีย์ไทยนะคะที่ให้เราได้ทานกาแฟอร่อยๆเช้า Thank you for the cappuccino. อร่อยมาก. ชอบมาก.